มันเป็นการสู้กันแบบก้าวไกลเพื่อไทยแพ้ชนะสนามเนี่ยมันให้เครดิตกับพรรคสองพรรคต่างกันเลยแพ้ชนะก็แปลว่าก้าวไกลใหญ่ชนะในเขตปทุมซึ่งเขาชนะสสอยู่แล้วถ้าเพื่อไทยชนะสสยังเป็นก้าวไกลอยู่แต่ถ้าแพ้ทักษิณเป็นคนแพ้นะไม่ใช่ผู้สมัครแพ้สิ่งที่นายกไม่ควรไปก็คือไม่ควรทำเพราะมันขาดทุนตรงไหนไหมถ้าเขาชนะตัวเองก็เสียนะฮะถ้าตัวเองชนะก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรใช่ใช่ไหมไม่ได้อะไรชนะก็ไม่ได้อะไรแต่แพ้เสียเยอะกว่าแพ้เสียเยอะนะแล้วโอกาสแพ้ไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าเมื่อก้าวไกลเขาไม่ลงก็แปลว่าเขาหนุนแจ๊สสสเขามีมากกว่าใช่ใช่แล้วปทุมธานีเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเป็นเขตที่เสื้อแดงนี่เข้มข้นมากใช่ค่ะนะคนเสื้อแดงที่ปทุมเนี่ยไม่เข้ามาโดยไม่ต้องมีการไปขนมาด้วยเพราะนั้นเขาความเป็นคนเสื้อแดงเขาหรือความเป็นประชาธิปไตยพวกเขาเนี่ยสูงมากแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนเขากลายเป็นส้มก็เต็มปทุมใช่ค่ะแล้วไม่ได้แจ๊บไปอยู่ตรงนั้นแล้วส้มเขาไม่ส่งก็แปลว่าเขาหนุนแจ๊บมันก็สู้กันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแหละเพราะนั้นเมื่อถ้าเพื่อไทยก้าวไกลคุณทักษิณต้องไปเพราะอะไรอยากจะทำให้ชนะแต่มันเดิมพันมันใหญ่มากอะเพราะเมื่อคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไปรบกันนายกอบจคนหนึ่งซึ่งมาจากตำรวจแล้วเป็นลูกน้องตัวด้วยน้องเลิฟเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมพันมันไม่เหมาะสมมันเรียกว่าขี่ช้างจับตะกะแตนไม่เหมาะสมขนาดว่าตัวคนสู้เนี่ยแกแรงมากเลยนะผมสนิทแกดีบ้านอยู่ใกล้ๆกันชาญพวงเพชรชาญพวงเพชรชาญพวงเลยค่ะแกยังหนาวเลยอ่ะแกยังหนาวเลยแกบอกโอ้โหก้าวไกลเล่นยากเลยเล่นยากมากครับเพราะว่าที่นั่นน่ะเมื่อก่อนเพื่อไทยก็ล็อกหมดแล้วถ้าเทียบกับตอนเลือกนายกอบจ.เชียงใหม่อะคะที่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมส่งคนเก่าลงส่งคนใหม่ลงแล้วก็ถึงขั้นต้องมีการเขียนจดหมายอะไรกันมาเปรียบเทียบกันได้ไหมคะสถานการณ์อันนั้นกับอันนี้คนละแบบอันนั้นมันบ้านนั้นทั้งสิ้นไม่ได้อยู่นะแล้วก็มีการนั่นไปตอนนี้ก็จตุพรมันก็เหมือนกันคราวนี้สมมติว่าถ้าเราพิจารณาช้าๆนะฮะเราก็ดูว่าแจ๊ดไปจากตำรวจไปเป็นนายกอบจ.เพื่อไทยหนุนเต็มที่แต่เขาก็ต้องไปติดต่อเส้นสายลายแทงในท้องถิ่นหมดว่าช่วยผมนะแล้วเขาได้เป็นเมื่อเขาได้เป็นเนี่ยจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องให้เขาจัดส.ส.โดยลำพังเลยเพราะเขาเป็นพื้นที่เขาแล้วเขาสามารถจะควบคุมคะแนนเขาได้ให้เขาจัดแต่นี้กรมรวิทย์ก็ไปมีบุญคุณต้องตอบแทนกับคนที่เลือกเข้ามาเป็นนายกใช่ไหมครับแล้ววันนี้พอถึงเวลามาเนี่ยเด็กคนพวกนั้นอยากจะเป็นส.ส.เขาก็เสนอไปให้พรรคพรรคไม่เอาพรรคจะเอาคนของพรรคซึ่งเป็นคนที่แกล้งสู้มาเขาก็ลำบากความลำบากใจของเขาวันนี้เขาต้องเลือกว่าการเขาจะตอบแทนบุญคุณคนที่ช่วยเขาหรือจะยอมไปตามพรรคแล้วคนทั้งหมดก็ปฏิเสธเขาเพราะแจ๊ดไม่ได้เป็นนายกอบจ.เพราะพรรคเพื่อไทยหนุนนะเขาเป็นเพราะเขาสร้างคะแนนเขาได้เองมันก็พิสูจน์ตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าแล้วพรรคเพื่อไทยได้กี่คนอ่ะอันนี้จริงเลยเปลี่ยนจากตำรวจไปเป็นหมอเลยว่าฝังหงฝังเข็มมั่วเลยกับชาวบ้านในอาอันนี้เขาทำมานานเขาทำมานานเพราะนั้นวันนี้มันก็เลยเขานายกทักษิณก็เลยเสียคนรู้จักเสียคนเคยรักตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนรับใช้อีกด้วยแบบรับใช้แบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยลึกซึ้งยังมีเรื่องราวมากกว่าที่เก็บเป็นผู้กันนะโอ้ใช่ฮะขนาดคู่แข่งเนี่ยเป็นนายกอบจมา4สมัยแล้วยังหนาวเลยท่ามกลางฤดูร้อนหนาวเลยแปลว่าสนามนี้เนี่ยน่าสนใจใช่ไหมคะมันเป็นการสู้กันแบบก้าวไกลเพื่อไทยแพ้ชนะสนามเนี่ยมันให้เครดิตกับพรรคสองพรรคต่างกันเลยถ้าแจ๊ชนะก็แปลว่าก้าวไกลใหญ่
ชนะในเขตปทุมซึ่งเขาชนะสสอยู่แล้วถ้าเพื่อไทยชนะสสยังเป็นก้าวไกลอยู่แต่ถ้าแพ้ทักษิณเป็นคนแพ้นะไม่ใช่ผู้สมัครแพ้ทักษิณแพ้ใช่ซึ่งแม่คือลงทุนมากไปใช่ลงทุนมากไปอันนี้ได้ไม่คุ้มเสียแล้วคนเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยมันมีลิสจิตใจอันหนึ่งคือการไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะไรแล้วกันนะไม่ฆ่าน้องไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนตอนนี้คนรู้จักว่าสองคนเคยรักกันมาแล้วพอมีกับปัญหาหักเขาจะถามว่าใครผิดคนที่ดูคนที่เขาจะบอกว่าใครผิดคนที่มีอำนาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนนะจะไปอยู่กับคนแพ้นะคนไทยชอบใช่ไหมคนแพ้เขาจะจูงเอ้าทักษิณกับทักษิณกับพี่แจ๊ดเนี่ยมันจะเอาใจช่วยแจ๊ดแทนคนที่ไม่ชอบทักษิณมีอยู่แล้วไงเขาก็จะไปให้แจ๊ดคนที่รักแจ๊ดก็ให้แจ๊ดคนที่เป็นเสื้อแดงวันนี้ก็ให้แจ๊ดสีส้มก็ให้แจ๊ดเพราะนั้นโอกาสชนะยากมากเนี่ยต้องวิเคราะห์อย่างพี่ประเด็จเนี่ยเพราะว่าแล้วยิ่งตอนนี้แจ๊ดต้องยอมรับว่ามันเก่งนะมันออกตัวแบบเล่นบอลในบ้านเลยคือกูลาออกแล้วกูชิงความได้เปรียบเลยแล้วก็แจ๊ดบอกว่าไงยังไงผมก็น้องเขาตลอดชีวิตในขณะที่อีกฝั่งนึงบอกว่าไม่เคยรู้จักแจ๊ดทั้งสิ้นบอกว่าแจ๊ดใครไม่เคยรู้จักแล้วคนในโลกเชื่อเขาเหรอเพราะเขาไม่เคยรู้จักกันคนในเมืองไทยรู้เชื่อเหรอแล้วถ้าคุณมาพูดในเรื่องที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าอย่างหนึ่งแล้วไปอีกอย่างหนึ่งมันก็ทำลายคุณทักษิณเองก็ทำลายคุณทักษิณเองเพราะว่าก็ถ้าคุณพูดโกหกต่อหน้ามวลชนเนี่ยผมก็รู้ถ้าเราเป็นเราบอกรู้จักแจ๊ดแต่การเมืองก็อย่างนี้แล้วครับนะก็ต้องสู้กันไปวันนี้พรรคสนับสนุนท่านรู้นี่แจ๊ดก็เคยอยู่กับเราก็จริงแต่วันนี้เขาอยากจะเป็นต่อสู้กันก็ใครชนะก็ว่ากันไปตามกติกาแล้วกันเราก็ยังเป็นคนรู้จักกันเราก็ยังไปมาหาสู่กันได้แต่การเมืองเป็นเรื่องต้องแยกออกไปคุณเป็นใหญ่ผมเป็นรัฐบาลถ้าคุณเป็นนายกอบจผมเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องมาเอาเงินจากผมอยู่ดีใช่ใช่ไหมก็พูดให้มันเป็นบวกไปให้หมดซะก็ไม่มีอะไรเนี่ยสวยกว่าฮะสวยกว่าไม่ใช่ไปบอกว่าเอาเอ็งอยากเป็นก็เป็นแต่เอ็งเป็นอย่ามาขอเงินกูนะเพราะกูเป็นรัฐบาลเอ้าพูดมาแล้วคำนี้ดังสนั่นผมจะดูแลเฉพาะคนที่เลือกพรรคผมใช่ใช่เนี่ยคุณทักษิณเป็นคนพูดเร็ว